สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เอารถเหล็กที่มาแรงในช่วง2ปีนี้นะ2ปีนี้ค่ายนี้มาแรงมากนะครับเป็นค่ายจากฮ่องกงนะครับสเกลของค่ายนี้นะเขาจะนิยมทำนะครับเป็นสเกล1ต่อ76นะฟังไม่ผิดครับ1ต่อ76นะครับไม่ใช่ขนาดรถเหล็กที่เราคุ้นเคยคือขนาด1ต่อ64ตัวนี้เป็นงานไทนี่นะครับงานจากฮ่องกงตอนนี้ณปัจจุบันที่อัดคลิปนี้ผมมีอยู่จำนวนแค่6คันนะครับด้วยการนำเข้าแล้วก็ด้วยความนิยมเนี่ยมันกำลังเริ่มนิยมนะครับการหาซื้อก็ต้องหาซื้อตามกลุ่ม Facebook ต่างๆเท่านั้นนะครับยังไม่มีแบบตัวแทนเข้ามาจำหน่ายจริงจังนะเรทราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ300จนถึง400นะครับประมาณนี้กล่องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีการเรียงของตัวเลขนะครับให้เราเห็นนะครับว่าเป็นนัมเบอร์ที่เท่าไรเท่าไรสำหรับนักสะสมที่สะสมเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสงานพวกนี้แล้วก็ติดใจกันทุกคนนะครับแม้กระทั่งผมนะตอนนี้มี6คันก็จริงแต่คิดว่าไม่จบแค่นี้แน่นอนนะครับแล้วก็ความน่ารักของรถค่ายนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่คลิปนี้เท่าที่ผมมีนะครับไทนี่ฮ่องกงปะดูกันเลยนี่ก็เป็นจำนวนรถที่ซีเก้งทอยมีทั้งหมด6คันนะครับก็เริ่มกันที่เจ้ามินิคูเปอร์นะครับ MK1 Rally นะครับรถรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่านักสะสมก็เก็บกันเนื่องจากมันสามารถทำได้หลายอย่างนะบางรุ่นเนี่ยมันก็สามารถเปิดประตูได้นะครับงานไทนี่เป็นงานที่มาแรงจริงรายละเอียดดีนะครับตัวนี้นะครับกระโปรงหน้าเปิดได้ไหมเนี่ยลืมนี่กระโปรงหน้าก็เปิดได้นะเป็นงานที่มาแรงนะครับตัวนี้นะครับบางงานสวยๆเนี่ยราคาก็ขึ้นอยู่กับความสวยของงานนะครับนี่เลยขนาดเทียบกับมือผมนะครับเล็กกระทัดรัดแล้วก็เวลามันเข้าฉากเนี่ยมันดูมีอะไรมากกว่าแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับพวกล้อพวกอะไรเนี่ยคือซื้อมายังไงวางอย่างนั้นได้เลยนะครับนี่คือนัมเบอร์ที่177นะครับไทนี่มินิคูเปอร์นะคันแรกของผมที่มารีวิวนะครับต่อมาขอเป็นเจ้าตัวฮิโน่บ้างตัวนี้นะครับเป็นรถขนในงานแข่ง World Champion นะครับทาวทรัคนะตัวนี้หน้าตาก็นี่เลยครับก็ถือว่าเป็นลายเป็นงานที่มีความละเอียดนะครับตัวนี้เคยรีวิวไว้นานแล้วนะก็สามารถขยับได้นะครับผมชอบรายละเอียดงานเขามากนะค่ายนี้นะครับคุ้มคือมันเป็นงานที่คุ้มราคาจริงๆนะครับกับเงินที่เราลงทุนไปนะแล้วตอนนี้ตัวไหนที่มีการขายตั้งแต่เริ่มต้นแรกๆเนี่ยก็เริ่มราคาเริ่มดีดนะก็พูดไปตามตรงก็เริ่มดีดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะซึ่งมันก็จะเหมือนกันกับคันนี้นะครับเหมือนกันเพียงแค่เขามารีน่าจะเป็นการรีนะครับอยู่ในนัมเบอร์133ก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็เป็นทาวทัค HKAA ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลักษณะจากงานอะไรเหมือนกันนะในการทำลายนี้นะครับแต่ผมดูแล้วลักษณะก็คล้ายๆกันดูนะนี่นะครับสวยเลย2คันนี้นะครับอ่ะรีวิวแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับต่อมานอกจากรถที่ใช้ในการแข่งนะครับก็ยังมีรถทางการทหารรถตำรวจพุ่มเกาะคันนี้มันจะสีมืดทะมึนนิดนึงนะครับแต่ดีเทลมันดีมากแล้วก็ล้อใหญ่นะครับดีเทลดีนะครับเพียงแค่สีลักษณะสีมันทำให้เสริมเด่นมันยากเพราะว่าต้องให้เงากระทบถึงจะเห็นร่องรอยนะครับนะเป็นรถตำรวจพุ่มเกาะนะครับของฮ่องกงนะครับไว้สลายการชุมนุมนะครับนี่เลยประมาณนี้อ่ะดูใต้ท้องสักคันนะลักษณะหมุดเขาก็จะเป็นอย่างนี้ใต้ท้องเขาจะไม่ได้เก็บอะไรละเอียดมากนะครับเพราะว่าเป็นรถที่แบบเน้นความโชว์อยู่แล้วนะนะมาในนัมเบอร์42นะครับต่อมาตัวรีวิวล่าสุดเลยรถไอศครีมนะครับเป็นรถแวนไอศครีมฮ่องกงนะครับตัวนี้โอเคมันเปิดอะไรไม่ได้ก็จริงแต่ก็มีโชคมีโชคนะครับแล้วก็รายละเอียดการติดดีคอร์นะครับคือที่เอามารีวิวรวมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคืออยากให้เห็นรายละเอียดของงานไทนี่นะครับนี่นะตัวนี้นะครับโอ้งานดีเลยทุกคันเลยแหละงานดีนะครับอ่ะตัวสุดท้ายนัมเบอร์60ของเรานี่เลยเป็นรถแนวกราฟฟิตี้เป็นอังเคิลปรินต์นะครับรถไอศครีมเช่นกันแต่ดูรายละเอียดดีเทลเขาดีคอร์เขาติดมาสุดดีนะคืองานโอเคนะงานผมว่ามันเป็นงานที่โอเคมากเลยนะครับตัวนี้เปิดปิดอะไรไม่ได้นะครับมาในนัมเบอร์60นะนี่เป็นคร่าวๆนะครับสุดยอดอ่ะค่ายนี้นี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่ซีเก้งมารีวิว6คันนะก็ใช้เวลากับชั้นชิดนิดนึงนะครับก็มาให้ดูความสวยที่
เวลาวางรวมกันค่ายนี้สวยมากจริงๆนะคือสวยกว่าการวางเดี่ยว1คันแล้วก็ดีเทลของมันดีนะครับก็อยากมาแนะนำนะยังไงวันศุกร์นี้ก็ปิดคลิปนี้ด้วยงานของ Tiny นะครับรถเหล็กที่อยากแนะนำคือบอกว่าตอนนี้อวยเพราะว่ากำลังชอบนะครับหาซื้อได้ตามกลุ่ม Facebook นะเดี๋ยวถ้าเกิดมีผู้ใดนำเข้าเดี๋ยวผมจะปักไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันกับ Chicken Toy ได้ทุกวันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ